แต่ความรู้สึกครับเรากลับมาที่ช่วงที่2ของรายการในคำถามที่ทิ้งประเด็นไว้คือชุมชนหนึ่งได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกอบการให้นะครับทำการค้าทำการขายหรือได้รับการสนับสนุนแต่ก็ยังมีบางชุมชนอาจจะบอกว่าเขาไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างนี้นะครับคำถามก็จะถามต่อว่าแล้วทาง SCG เนี่ยมีการบริหารงานนี้อย่างไรครับจริงๆก็อย่างกลับไปที่เริ่มแรกคือเราเองเนี่ยในการที่จะเข้าคนที่เข้ามีโอกาสเข้ามาติดต่อเนี่ยตัวเขาเองต้องมีความมุ่งมั่นแล้วก็เป็นการรวมกลุ่มตั้งใจจริงนะครับแล้วก็มีคือสินค้าที่เราคัดเลือกเข้ามาเนี่ยคือเราก็คิดว่าถ้าเราเป็นผู้บริโภคเนี่ยเราก็ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพดีนะครับราคามาตรฐานนะครับซึ่งอันเนี้ยเราก็จะต้องคัดเลือกสินค้าให้เขาเรียกอะไรมีเอาสินค้าที่มีคุณภาพดีก่อนถ้าไม่ดีจริงเนี่ยเราก็ไม่กล้าที่เอามาเสนอให้พนักงานเราเหมือนกันนิดเดียวครับผมแย้งครับมีไหมครับที่เข้ามาขายแล้วบอกตรงนะครับสินค้าไม่ได้เรื่องไม่ได้คุณภาพครับเราคิดว่าไอ้อย่างเงี้ยถ้าขืนปล่อยไปก็รกที่ครับครับเราแนะนำให้เขาไปปรับปรุงครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่ครับมีฮะมีส่วนใหญ่ถ้าเกิดไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือจะเป็นอาหารเบรกอะไรต่างๆเนี่ยถ้ามีเสียงจากทางพนักงานว่าเออเนี่ยรู้สึกอาหารมันรสชาติหรือคุณภาพไม่ดีอะไรเงี้ยเขาจะบอกเราทันทีเราก็จะกลับไปบอกกับทางคนผู้ประกอบการที่เข้ามาร่วมกับเราเพราะเรามองว่าเพื่อนมันต้องเตือนกันได้นะครับไม่ใช่ว่าเออทนกันไปหรือว่าแล้วเออแล้วกลัวเพื่อนโกรธอะไรเงี้ยอันนี้ผมว่ามันไม่เจริญทั้งคู่ตัวแล้วมีโกรธไหมจริงๆแล้วถามว่ามีโกรธไหมก็มีบ้างนะฮะเพราะว่าบางคนก็อย่างที่ว่าคนเรามันอะไรบางคนก็ยอมรับได้บางคนก็ยอมรับไม่ได้บอกเออฉันก็ทำของฉันอยู่แค่นี้ทำไมจะต้องไปทำอะไรให้มันมีมาตรฐานอะไรที่สูงอะไรมากกว่านี้อะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เราก็ต้องบอกว่าเออพี่ครับแต่ถ้าจะให้มันมันควรจะระดับนึงเราคิดใจเข้าใจเราอะเราเป็นคนซื้อเราก็อยากจะได้ของที่มันเออกินอร่อยมีสุขลักษณะที่ดีอะไรเงี้ยครับภาพรูปลักษณ์ต่างๆแพคเกจจิ้งนะให้มันดูสวยงามเงี้ยผมว่ามันก็เป็นพื้นฐานนะเราก็ไม่ได้ไปขออะไรที่มันแบบเลิศเลอเกินเลยมากไปนะครับซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นมาตรฐานที่ค่อนข้างดีนะครับอันนี้ก็แสดงว่า SCG ครับมีอาหารอย่างเนี้ยไว้ในใจเวลาทำงานมีกิจการงานแบบเขาเรียกมีการประชุมใหญ่ๆแล้วใช้ของชุมชนอย่างนี้ครับท่านแสดงว่าถูกคัดเลือกเราจะเข้ามาอยู่ในเขาเรียกเป็นลิสต์รายการของวิสาหกิจชุมชนที่เราให้เข้ามาในร่วมในกิจกรรมไม่ว่าเป็นบริการเรื่องของรถนะครับหรือเรื่องของสวนต่างๆเนี่ยเราจะมีเป็นเขาเรียกเป็นลิสต์รายชื่อของคนที่มาขายบริการหรือสินค้าเรานะครับซึ่งคนพวกนี้ไปเรียกว่าอยู่ในเขาเรียกเป็นคุยไปมาตรฐานเดียวกันละนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลตัวสินค้าให้มันถูกสุขลักษณะแล้วก็เรื่องของสินค้าที่มีมาตรฐานที่ดีนะครับมีคุณภาพในใจเนี่ย มีชุมชนที่คิดว่าชุมชนนี้ทำอาหารอร่อยครับชุมชนนี้มีของเบรกอร่อยครับพอจะเอ่ยชื่อได้ไหมแนะนำได้บ้านบนเนี่ยอาหารเบรกเนี่ยหรือว่ารสชาติดีมากครับอย่างขนมเปี๊ยะชาววังที่เราเอามาทดลองให้มาเบรกให้พนักงานกินเนี่ยตอนนี้ติดตลาดไปถึงโรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยองเราไปเอาสินค้าเนี่ยไปมีโอกาสได้รู้จักกับท่านผู้จัดการของทางโรงแรมโกลเด้นแล้วก็เอาไปแนะนำครับหรือที่คันทารีนะครับคามิโอคลาสสิกเนี่ยเราเอาไปให้หมดฮะวันนี้ไปแล้วตอนนี้ไปขึ้นเรียกว่าจากพื้นจากสินค้าชุมชนตอนนี้เป็นสินค้าในโรงแรมแล้วนี่ก็จึงบอกว่าถ้าเราคุณภาพดีเนี่ยเราพยายามปรับปรุงเราเนี่ยตัวเราเองจะสุดท้ายจะไปได้ตัวเองไม่ต้องมารอ SCG อย่างเดียวเขาสามารถที่จะเอาไปขายใครก็ได้ด้วยคุณภาพและสินค้าที่มีมาตรฐานของตัวเองนะครับอันนี้จะเป็นเรียกว่าเป็นผมว่ามันเป็นเรื่องที่ถ้าพร้อมที่จะปรับปรุงแล้วไปด้วยกันเนี่ยเรายินดีเลยครับที่ทุกท่านที่สนใจและอยากจะเข้ามาร่วมเนี่ยเราไม่ปิดกั้นนะเราเปิดรับทุกชุมชนแต่ต้องมีตลาดนัดสินค้าครับทุกสิ้นเดือนเดือนนึงเนี่ยเราจะเปิด2ครั้งครับครับครึ่งกลางเดือนครั้งหนึ่งแล้วก็ประมาณต้นเดือนครั้งหนึ่งครับอย่างนี้เนี่ยครับตอนนี้ถ้าพูดกันแบบบ้านๆก็คือชุมชนก็รับรู้ครับเข้ามาร่วมครับทาง SCG ก็บอกแล้วว่ามีการคัด
มีการเลือกครับถ้าติไม่ดีก็ต้องไปแก้ไขกลับมาใหม่ใช่ในการสนับสนุนต่อไปครับทีนี้ SCG เนี่ยมีเครือมีบริษัทในกลุ่มเยอะมากเลยครับทำแบบนี้ทุกเหมือนกันครับอย่างสินค้าระยองเองเนี่ยวันนี้เองเนี่ยเราไม่ได้ขายเฉพาะในโรงงานที่มาตรพุทธอย่างเดียวนะฮะเราได้นำไปให้พนักงานที่เราบางซื่อมีอยู่หมื่นกว่าคนเนี่ยที่อยู่ที่ที่สำนักงานใหญ่ไม่จำเป็นอยู่ที่นี่อย่างไม่ใช่แล้วเนี่ยเราเอากล้วยที่พูดถึงเนี่ยที่คุณภาพดีแล้วได้โอท็อปสามดาวแล้วเนี่ยเอาไปให้ทางคนกรุงเทพเขาลองชิมดูด้วยว่าฝีมือคนระยองเนี่ยเป็นยังไงปรากฏว่าติดตลาดนะครับทำเรียกว่าตอนนี้กลายเป็นสินค้าที่คนก็เฝ้ารอว่าเมื่อไหร่จะเอามาขายตอนนี้ตัวพระเอกตัวพระเอกเป็นกล้วยฉาบแล้วก็จะมีหมวกนะครับหมวกที่ทางบ้านน่าจะเป็นทางผมจำไม่ชุมชนที่เราส่งก็จะเป็นคือไม่ใช่เป็นอาหารอย่างเดียวนอกจากมีการสารมีการถักมีการสารหรือว่าสละชุมชนบ้านโรงในนี่เขาก็ทำเย็บจากไวนิลมาเป็นกระเป๋าใช่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 นะฮะทีนี้ชื่อเสียงเรามีแล้วเราได้แล้วอยากถามว่าแล้วคนที่กำลังอาจจะเพิ่งดูเทปในครั้งนี้แล้วมีความคิดขึ้นมาว่าฉันไม่ได้อยู่ในชุมชนนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุทธฉันอยู่นิคมอยู่โดยรอบจังหวัดระยองเนี่ยจะมีโอกาสมีส่วนมาร่วมได้ไหมมาขายได้ไหมเนี่ยทาง SCG จะว่าเราเปิดหมดนะครับในจังหวัดระยองเนี่ยเราเปิดหมดเลยอย่างสละนะฮะสละอย่างที่เมื่อกี้ผมเกริ่นนำไปก่อนเนี่ยก็มาจากทางสองสลึงนะครับซึ่งเนี่ยก็สองสลึงก็ไกลจากคือเราก็ไม่ได้จำกัดเฉพาะในเขตบ้านเราอย่างเดียวถ้าทางไหนมีสินค้าที่คุณภาพดีคืออย่างที่บอกถ้าเราแค่เปิดโอกาสให้เขาเองแต่ตัวคุณเองก็ต้องทำสินค้าให้ได้คุณภาพแล้วก็มาตรฐานเป็นว่าจะต้องมาอยู่ในที่คนสามโดยรอบไม่อันไหนที่ดีเข้ามาใช่ครับเราเปิดโอกาสใช่ครับนะครับโดยผ่านขั้นตอนการตรวจการเช็คการเลือกดูซะหน่อยว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยใช่ใช่ผ่านแล้วเราไม่ได้อยู่แต่แค่นิคมอุตสาหกรรมถูกนะถูกแต่เราไปถึงกรุงเทพครับตลาดครับหรืออย่างบางท่านอาจจะมีอะไรนะมีโอกาสได้ไปต่างประเทศเนี่ยเราก็ยินดีนะครับที่จะทำให้ถึงขั้นส่งออกได้เลยนะฮะคือในอนาคตทาง SCG วาดหวังที่อยากจะให้ชุมชนเนี่ยมีการเขาเรียกอะไรทำเป็นวิสาหกิจเนี่ยครับหรือจะเป็นทำการค้าก็ตามเนี่ยครับทาง SCG คาดหวังว่าจะผลักดันถึงไหนจริงๆ SCG ถ้าถามผมเนี่ยเราคงไม่ได้มีเป้าเวลาเราทำกิจกรรมอะไรเนี่ยเราไม่ใช่แบบต้องไปผลักดันหรือไปอะไรนะไปสร้างให้เขาโดยที่สร้างให้เขาแบบมีความอยากโดยที่เขาไม่พร้อมไม่อยากที่เขาไม่อยากดังนั้นเนี่ยเรามุ่งเน้นเวลาทำกิจกรรมอะไรเนี่ยเราจะเน้น3ขาคือมีทางโรงงานมีทางราษฎรนะครับแล้วก็มีทางภาครัฐคือภาครัฐชาวบ้านใช่แล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยต้องไปด้วยกันทุกครั้งไม่ใช่ว่าให้ผู้ประกอบการดึงอย่างเดียวหรือภาครัฐดึงไม่วันนี้ท่านคิดว่าบางชุมชนเนี่ยเราต้องดึงไหมคือบางชุมชนบางชุมชนเราต้องดึงไหมเราไม่อยากใช้คำนั้นดีกว่าเราใช้คำว่าถ้าคุณมีใจเรายินดียื่นมือไปช่วยกันแล้วก็จุงมือไปพร้อมๆกันนะแล้วจริงใจในการที่จะทำให้มันประสบความสำเร็จตามเป้านะครับแต่ถ้าคุณปล่อยมือคุณบอกเอ้ยไม่ไหวมันเหนื่อยไปมันไม่ได้ขนาดมันไม่ได้อย่างที่เขาตั้งเป้าอันนี้เราก็ต้องจากกันด้วยดีเพราะว่าเราไม่สามารถจะไปบังคับจิตใจคนอื่นก็ถือว่าเรานำพาเขาใช่เท่าที่เขาจะไปได้ใช่แล้วเดินไปด้วยกันฮะเดินไปด้วยกันครับวันนี้เราถือว่าเราได้มาพูดคุยกับคุณนพดลจันทร์เรืองนะครับผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคมของบริษัท SCG Chemical จำกัดครับก็ได้รับรู้เรื่องราวต่างๆในเรื่องของวิสาหกิจชุมชนเรื่องของชุมชนต่างๆในเขตนิคมอุตสาหกรรมหรือนอกเขตนิคมอุตสาหกรรมบริษัท SCG ก็พร้อมที่จะสนับสนุนพร้อมเดินไปด้วยกันในภาคของชุมชนผู้ประกอบการและภาคของราชการวันนี้ขอขอบคุณท่านยินดีครับยินดีครับสมิธครับสวัสดีครับคงต้องลาท่านผู้ชมไปในช่วงนี้ครับสวัสดีครับคือหัวใจสำคัญเลยยาฆ่าแมลงนี่ไม่มีเลยอ่ะไม่ต้องใช้เลยแล้วไม่มีไม่ต้องใช้เลยแล้วคือคิดง่ายๆว่าของอะไรก็แล้วแต่ปลูกครั้งเดียวอ่ะสามารถทำกินไปได้5ปี10ปี20ปีเราไม่ต้องไปปลูกมันมีแต่ขยายอ่ะ
เรื่องของที่ทางพื้นที่ที่ชุมชนที่ได้มีส่วนใกล้ชิดกับเราที่สุดก็คือทางกลุ่มประมงเรือเล็กเนี่ยนะครับเพราะว่าก็เป็นกลุ่มที่อยู่ใกล้ชิดกับทางท่าเรือมานานแล้วซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ได้มีการประสานกับหัวหน้ากลุ่มมาโดยตลอดนะครับในเรื่องของการเข้าไปทำมาหากินในพื้นที่ท่าเรือก็ดีเรื่องของความต้องการที่จะทางกลุ่มจะต้องการในเรื่องของการสนับสนุนเรื่องของการทำมาหากินก็ดีเนี่ยเราได้มีการคุยกันมาโดยตลอดแล้วก็เข้าอกเข้าใจกันดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งขออนุญาตนำเสนอตัวอย่างเช่นว่าในเรื่องของการเข้ามาทำมาหากินในพื้นที่ท่าเรือเราเนี่ยเราก็เป็นการขอความร่วมมือนะครับเพราะว่าเรือขนาดใหญ่ๆเข้ามาเดี๋ยวบางทีบางครั้งเนี่ยเขามองไม่เห็นเรื่องของเรือเล็กๆที่เข้ามาทำหากินอยู่เนี่ยเราก็มีการจัดตั้งตัวแทนประสานงานกันนะครับกลุ่ม CSR ของท่าเรือเองเนี่ยก็จะมีเบอร์ติดต่อกับทางหัวหน้ากลุ่มไว้หมดแล้วนะครับเวลาเรือใหญ่จะเข้ามาเนี่ยก็โทรศัพท์ลิงก์กลางขอความร่วมมือกันนะครับให้ช่วยชิดขอบชิดฝั่งเอาไว้นะครับก็ได้ปฏิบัติการด้วยดีกันมาตลอดนะครับก็จนเป็นที่รู้กันแล้วฮะว่ามีเรือเข้ามาเนี่ยเราจะต้องดำเนินการกันอย่างไรอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องขอขอบคุณทางกลุ่มประมงในพื้นที่เอาไว้ด้วยนะครับณวันนี้เนี่ยเราจะมีการขยายโครงการออกไปเนี่ยเราจึงจำเป็นจะต้องมีการพูดคุยกับทางกลุ่มซึ่งเป็นตัวแทนของการทำมาหากินในพื้นที่ซะก่อนนะครับเราก็ได้เชิญทุกๆกลุ่มเข้ามาประชุมหารือกันนะครับว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยมีความต้องการอย่างไรบ้างซึ่งณวันนี้เนี่ยแต่ละกลุ่มก็มีความต้องการไม่เหมือนกันบางกลุ่มก็ต้องการงบประมาณในการสนับสนุนบางกลุ่มก็ต้องการเป็นกองทุนบางกลุ่มก็ต้องการให้ส่งเสริมอาชีพบางกลุ่มก็ต้องการให้ดูแลในเรื่องสวัสดิการเรื่องของการรักษาพยาบาลการเยียวยานะครับเพราะนั้นแต่ละกลุ่มเนี่ยเราบันทึกไว้หมดแล้วนะครับแล้วก็ในการดำเนินงานตามเฟส3เนี่ยทุกความต้องการของแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะได้นำเสนอไว้ใน EHIA ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกประเด็นทุกความต้องการเนี่ยก็จะได้รับการปฏิบัติและได้รับการดูแลทั่วถึงกันหมดครับ